สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งในช่องนากาจิมะ Channel แล้วเช่นเดิมคุณอยู่ในเกม Tale of Grimm ครับในส่วนของคลิปวันนี้เนี่ยเราก็จะมาสรุป3อีเวนต์ให้แบบย่อๆแล้วก็เข้าใจง่ายนะครับมาเริ่มกันที่อีเวนต์แรกนะครับในส่วนของอีเวนต์แรกก็คือ Blood Academy นั่นเองครับในส่วนของ Blood Academy คือการขายสกินของตัวละครทั้งหมด3ตัวครับนั่นก็คือ Shaa, Hunter แล้วก็ Plain Space นั่นเองครับโดยในการซื้อแต่ละสกินเนี่ยก็จะทำให้เพื่อนๆได้ในส่วนของตัวสกินมาไดมอนด์ไมคริสตัลที่ใช้ในการสุ่มหาฮีโร่เฉพาะทางครับแล้วก็จะได้ในส่วนของโกลเด้นไพป์ครับซึ่งโกลเด้นไพป์เนี่ยมันสามารถใช้แลกของในช็อปได้นั่นเองครับแล้วก็สำหรับเพื่อนๆที่อยากรู้ว่าถ้าสมมุติว่าผมใส่สกินไปแล้วจะบวกน้อยหรือเปล่านะครับซึ่งโดยรวมแล้วเนี่ยมันอาจจะบวกไม่เยอะสักเท่าไหร่นะครับเพื่อความสมดุลของเกมนั่นเองครับตอนนี้ก็คือผมได้ซื้อทั้งหมด3สกินมาแล้วนะครับก็เบื้องต้นเนี่ยเมื่อใส่สกินไปแล้วเนี่ยดูเหมือนว่าสเตตจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆนะครับเฉพาะในหน้านี้นะครับแต่ว่าเมื่อเราเอามาจำลองในการต่อสู้เนี่ยผลของค่าสเตตเนี่ยมันก็ออกมาปกติครับโดยที่อันนี้ผมจะทดลองในส่วนสกินให้นะครับในส่วนของข้อมูลการทดสอบสกินเบื้องต้นนะครับทั้ง2ตัวละครนี้เนี่ยมีเลเวลอยู่ที่379ครับระหว่างการต่อสู้เราไม่ได้ใส่ลีลิกใดๆซัพพอร์ตการต่อสู้เลยนะครับส่วนเรื่องของการทดสอบผ่านทวิคอลเซอร์คัสเนี่ยจะทำทั้งหมด10ครั้งครับโดยจะแบ่งแบบใส่สกินแล้วก็ไม่ใส่สกินนั่นเองครับโดยที่ดาวของตัวละครที่ใช้ในการทดสอบนะครับก็จะมีชาอะอยู่ที่15ดาวครับส่วนปรินซ์สเปซก็จะอยู่ที่12ดาวนั่นเองครับและนี่ก็เป็นผลการทดลองนะครับจะสังเกตได้นะครับว่าตัวชาอาดเนี่ยอาจจะไม่ค่อยมีการเปลี่ยนแปลงอะไรที่โดดเด่นสักเท่าไหร่นะครับอย่างในส่วนของการโจมตีเองเนี่ยจากการทดสอบหลายๆครั้งเนี่ยมันค่อนข้างจะได้ผลที่ซ้ำกันนะครับแบบที่ไม่ใส่สกินนั่นเองครับมันส่งผลให้ตัวค่าเฉลี่ยเนี่ยมันออกมาน้อยกว่านั่นเองครับแต่ว่าอย่างไรก็ดีครับหากเพื่อนๆสังเกตได้นะครับก็คือในส่วนของตอนที่ชาอาดใส่สกินเนี่ยค่าอัตราการโจมตีเนี่ยมันสามารถเหวี่ยงได้ไปถึง 10.5 นั่นเองครับถือว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจเลยทีเดียวครับในขณะเดียวกันครับอัตราการฮิลของชาอาดเนี่ยมากขึ้นจากเดิมนะครับที่เป็น 17.7 กลายเป็น 17.8 นั่นเองครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่เห็นได้ชัดของการใส่สกินนั่นเองครับส่วนตัวปรินซ์สเปซเนี่ยอันนี้เด่นทั้ง2อย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของพลังโจมตีแล้วก็ในเรื่องของการฮิลตัวเองนะครับก็จะสังเกตได้ว่าค่าเฉลี่ยของปรินซ์สเปซเนี่ยจะอยู่ที่ 71.4 นะครับพอใส่สกินปั๊บเนี่ยขึ้นมาอีกเกือบ 6% เลยทีเดียวนะครับก็เป็น 77.16 นั่นเองครับส่วนในเรื่องของการฮิลตัวเองเนี่ยของปรินซ์สเปซเนี่ยจากแต่เดิมเนี่ยจะอยู่ที่ 8.26 ครับได้ขึ้นมาอยู่ที่9.48 นะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจนะครับก็การทดลองนี้ก็บอกได้ชัดเจนนะครับว่าการใส่สกินเนี่ยมันดีกว่าไม่ใส่จริงๆนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นอีเวนต์ Fairy Tail Father Days นั่นเองครับในส่วนตรงนี้เนี่ยเราจะแบ่งอีเวนต์ออกเป็นหลายหน้าด้วยกันครับมาเริ่มกันที่หน้าไซน์อินนะครับในส่วนตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆที่เพิ่งเล่นเกมนี้นะครับสามารถมากดที่ไซน์อินเพื่อรับรางวัลฟรีได้เลยครับซึ่งของก็จะมีตั้งแต่หินสุ่ม Energy Gem Promotion Stone ที่ใช้กดอัปเกรดตัวละครครับ Gear EXP ที่ใช้อัปเกรดอาวุธ Divine Score ที่ใช้สุ่มหายลิลิกใหม่ๆในลิลิก Compassแล้วก็มีแต้ม Golden Pipe นะครับที่ใช้แลกของในช็อปไปถึง Miracle Score ที่ใช้สุ่มหาของใน Miracle View ด้วยครับและสุดท้ายก็จะเป็น Jigsaw สำหรับสุ่ม Hero 5ดาวนั่นเองครับต่อมาเรามาดูในส่วนหน้าถัดไปนะครับนั่นก็คือ Surprise Blind Box นั่นเองครับในส่วนของอันนี้เนี่ยมันคล้ายๆกับระบบกาชาอีกแบบนึงนะครับซึ่งของรางวัลต่างๆอ่ะก็จะมีความน่าสนใจอยู่นะครับแต่ว่าที่น่าสนใจที่สุดก็จะเป็นสกินของน้องอลิซนั่นเองครับซึ่งตอนนี้ตัวน้องอลิซยังไม่มีสกินแบบขายโดยตรงนะฮะก็เลยจะเป็นแบบนี้เนาะก็ถือว่าเป็นอีกตัวเลือกนึงนะครับสำหรับคนที่อยากได้สกินของน้องอลิซนั่นเองครับก็จะเป็นสกินเชิดมังกรนั่นเองต่อมานะครับก็จะเป็นที่หน้า Privilege ครับในส่วนตรงนี้เนี่ยเขาจะบอกว่าในส่วนตรงนี้เนี่ยในโอกาสพิเศษของวันพ่อก็จะมีการเพิ่มจำนวนซัมมอนฟรีให้ทั้งใน Special Summon แล้วก็ Common Summon ครับอย่างละ1ครั้งนั่นเองครับแล้วก็มีการเพิ่มการกดฟรีใน Quick Adventure แล้วก็การกดแบบเพชรฟ้าเนี่ยให้เพิ่มด้วยนะครับ
แล้วก็เพิ่มรายได้ของกิจกรรมแอดเวนเจอร์ใดๆอีก 10% ครับแล้วก็กรณีที่เพื่อนๆได้เพชรฟ้าจากกิจกรรมนี้ก็จะได้เป็น2เท่าครับส่วนเรทในการหาเควสของ Explore เนี่ยจะปรับเพิ่มอีก 50% นะครับสำหรับการหาเควสแรกขึ้นไปนะครับซึ่งเป็นเควสระดับสีม่วงนั่นเองนะครับซึ่งระหว่างในส่วนของช่วงอีเวนต์เนี่ยผมก็แนะนำนะครับถ้าเพื่อนๆมีแต้ม Exploration เหลือเยอะก็แนะนำว่าให้ใช้ในส่วนของช่วงนี้ไปเลยนะครับหาเควสที่เป็นระดับแรมานะครับเพื่อให้ได้ไอเทมดีๆมาจะดีกว่านั่นเองครับและหน้าต่อมาที่อยู่ใกล้ๆกันนะครับก็คือไอเทมของอีเวนต์นี้นั่นเองครับนั่นก็คือ Golden Pipe นั่นเองครับซึ่งก็มีของต่างๆมากมายนะครับที่สามารถแลกได้ในช็อปนั่นเองครับโดยที่ตัว Golden Pipe เนี่ยมันก็หาได้จากกิจกรรมต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น Quick Adventure กิจกรรม Adventure ใดๆรวมไปจนถึง Crystal Lake หรือว่า Arena ก็สามารถหาได้จากกิจกรรมเหล่านี้นะครับเพียงแค่เพื่อนๆกดรับของรางวัลเนี่ยอันนี้มันก็จะเป็นการเก็บโกลเด้นไพท์โดยอัตโนมัติแล้วนั่นเองครับต่อมาก็คือในส่วนของหน้า Discount Pack ครับในส่วนของอันนี้เนี่ยหลักๆแล้วเนี่ยมันก็จะมีของฟรีนะครับให้กดฟรี1ครั้งนะครับส่วนอีกอันนึงเนี่ยก็จะเป็นการใช้โกลซื้อนะครับแต่ว่าผมมองว่าของมันไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่นะครับแต่สำหรับมือใหม่ที่มีทรัพยากรเพียงพออาจจะใช้โกลซื้อในส่วนแพ็คเกจนี้ก็ได้นะครับต่อมาก็คือในส่วน Chest Frenzy ครับในส่วนตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นมินิเกมนะครับโดยที่จะให้เพลเยอร์เนี่ยทำการกดกล่องที่ตกลงมานะครับก็จะเป็นการสุ่มไอเทมนั่นแหละนะครับแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็น Matching ครับ Matching ก็เป็นอีกกิจกรรมมินิเกมที่เล่นง่ายมากๆเลยนะครับเพียงเพื่อนๆเนี่ยฟลิปไอเทมให้มันได้หน้าตรงกันนะครับโดยการที่จะเล่นเนี่ยง่ายๆครับกดไปที่ปุ่ม start นะครับจากนั้นเนี่ยก็เริ่มกดฟลิปแผ่นป้ายได้เลยนะครับเพื่อนๆสามารถกด matching ไอเทมที่เหมือนกันนะครับเพียงแค่นี้ก็จะได้ไอเทมฟรีรายวันแล้วนะครับแล้วก็มาถึงอีเวนต์ต้อนรับตัวละครใหม่นะครับนั่นก็คือ Evil Lies นั่นเองครับเป็นการต้อนรับตัวละครใหม่นะครับอย่างอบอุ่นนะครับตัวละครใหม่ตัวนี้ก็คือฮาร์เตอร์นั่นเองครับซึ่งเขามีความสามารถพิเศษที่เมื่อใดก็ตามที่เขาโกหกเนี่ยเรื่องโกหกนั้นก็จะกลับกลายเป็นความจริงนั่นเองครับเรียกได้เลยว่าจากเนื้อเรื่องก็ถือว่าเป็นตัวแสบตัวนึงเลยทีเดียวครับโดยที่อีเวนต์เนี่ยก็จะเหมือนกับอีเวนต์ต้อนรับตัวละครใหม่อื่นๆนะครับแบ่งเป็น5หน้านั่นเองโดยที่หน้าแรกก็คือหน้าซายอินครับเป็นของรางวัลฟรีซึ่งมีให้ในแต่ละวันครับโดยที่ในส่วนหน้าซายอินเนี่ยเพื่อนๆก็จะมีโอกาสได้ออสคูปองมาถึง10อันเลยทีเดียวนะครับในวันนั้นๆนะครับก็จะใช้สุ่มในอีเวนต์นี้นั่นแหละนะครับแล้วก็ในวันสุดท้ายเพื่อนๆก็จะมีโอกาสได้รับฮาร์เตอร์เข้าทีมนั่นเองครับส่วนสตอรี่เนี่ยก็จะเป็นหมวดเนื้อเรื่องครับโดยหลักๆแล้วเนี่ยมันถูกสร้างมาก็เพื่อให้เพื่อนๆได้รู้เนื้อเรื่องของตัวละครตัวนั้นนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยเพื่อนๆก็จะมีโอกาสได้ใช้ตัวละครนี้แมทชิ่งเข้าไปในทีมอื่นๆด้วยนะครับว่าตัวละครนี้เป็นยังไงถ้าสมมุติว่าเข้าไปเดียวๆจะรอดไหมเพื่อนๆก็สามารถลองเล่นผ่านอีเวนต์นี้ได้นะครับต่อมาก็คือ Startup ครับในส่วน Startup เนี่ยเมื่อเพื่อนๆอัพดาวของ Harter ไปเนี่ยก็จะมีของรางวัลต่างๆรอเพื่อนๆอยู่นั่นเองครับและสุดท้ายก็คือหน้า Pack ครับมันก็จะเป็นการขายของนะครับโดยหลักๆแล้วเนี่ยมันขายออสคูปองครับคู่กับไอเทมอื่นๆนั่นเองซึ่งถ้าเพื่อนๆอยากได้ออสคูปองก็อาจจะต้องมาซื้อของในหน้านี้นั่นเองครับแล้วก็มาถึงหน้าสุดท้ายก็คือหน้าซัมมอนครับโดยที่ในส่วนของหน้าซัมมอนเนี่ยก็จะมีเรทในการสุ่มเหมือนกันนะครับโดยที่โอกาสที่จะได้ฮาร์เตอร์เนี่ยจะอยู่ที่ 0.70% ครับโอกาสที่จะได้ไดมอนด์ 10,000 ก้อนจะอยู่ที่ 0.10% โอกาสที่จะได้ฮีโร่5ดาวธาตุน้ำไฟลมจะอยู่ที่ 5.38% ฮีโร่5ดาวธาตุแสงสว่างและความมืดจะอยู่ที่ 1.77% ครับส่วนอีปิเกียเรทจะอยู่ที่ 3.0% ครับฮีโร่ชาร์ด4ดาวนะครับเรทจะอยู่ที่ 18.01% แล้วก็รายไอเทมอื่นๆเรทจะอยู่ที่ 71% นั่นเองครับแล้วก็เช่นเดิมครับมีการการันตีฮีโร่อย่างฮาร์เตอร์ทุกการสุ่ม100ครั้งครับแล้วก็ทุกการสุ่ม20ครั้งเนี่ยก็จะการันตีฮีโร่5ดาวนะครับส่วนการสุ่มเนี่ยมันจะนับเฉพาะการสุ่มในอีเวนต์นี้เท่านั้นนะครับที่เป็นการการันตีมีการนับถอยหลังอะไรพวกนี้ครับก็จะเป็นการนับเฉพาะในอีเวนต์นี้เท่านั้นนะครับนอกจากนี้นะครับในแต่ละวันก็จะมีในส่วนของฟรีเพอร์เชสครับซึ่งจะเปิดโอกาสให้เพื่อนๆ เนี่ยกดฟรีได้1ครั้งนะครับส่วนโอกาสที่เพื่อนๆ เนี่ยจะสามารถใช้เพชรฟ้าในการสุ่มเนี่ยก็สามารถสุ่มได้20ครั้งต่อวันครับส่วนทุกการสุ่มนะครับจะมีโอกาสได้ไลน์สกอร์ครับ
ซึ่งเพื่อนๆจะได้1อันต่อการสุ่ม1ครั้งครับซึ่งไลน์สกอร์ตัวนี้จะใช้เป็นแต้มแรกของในช็อปได้อีกทีนั่นเองครับเรามาดูที่สกิลของฮาร์เตอร์กันบ้างนะครับในส่วนฮาร์เตอร์เนี่ยสกิลแรกของเขาก็คือ Diamond Offline ครับจะทำดาเมจเวท 360% ใส่ศัตรู1ตัวครับพร้อมลดอัตราการได้รับฮีลลงถึง 40% ครับสกิลที่2เนี่ยเป็น Passive Skill ที่จะเพิ่มพลังโจมตี 40% HP 20% แล้วก็อัตราการตีติดที่ 15% ครับและเมื่อเป้าหมายตายก็จะมีโอกาสทำให้ศัตรูทุกตัวติดสถานะ Burning นั่นเองครับสกิลที่3 Treasure of Lies ครับในส่วนของตรงนี้เนี่ยจะเป็นการทำดาเมจหมู่ 160% ครับถ้าหากว่าอีกฝ่ายนึงเนี่ยติดสถานะ Burning หรือ Flaming การโจมตีนี้จะรุนแรงขึ้นครับแล้วก็หากเป้าหมายเนี่ยที่โดนโจมตียังไม่ติด Burning เลยนะครับก็จะบังคับใส่สถานะ Burning ให้1แต้มนั่นเองครับแล้วนอกจากนี้นะครับก็จะมีการเพิ่มชิลหรือว่าโล่ให้กับตนเองครับโดยที่โล่ตัวนั้นเนี่ยจะมี HP เท่ากับ 20% ของ HP ซึ่งจะส่งผลเป็นเวลาทั้งสิ้น2เทิร์นครับส่วนสกิลที่4เนี่ยก็คือ Magic of Life ครับใน2เทิร์นแรกเนี่ยจะทำการเพิ่มการต้านทานดาเมจ 20% ให้ทั้งทีมเป็นเวลา2เทิร์นซึ่งล้างผลไม่ได้นะครับถือว่าเป็นบัฟที่ช่วยทำให้ทีมแข็งแกร่งขึ้นได้มากๆเลยนะครับเพราะว่าสำหรับทีมธาตุไฟแล้วเนี่ยโดยหลักๆแล้วเนี่ยธาตุไฟเนี่ยการ์เดียนก็ค่อนข้างแข็งแกร่งนะครับสายวอริเออร์ก็ค่อนข้างโดดเด่นเลยทีเดียวนะครับเรียกได้เลยว่าตัวละครอย่างฮาร์เตอร์เข้ามาเนี่ยมาซัพพอร์ตในเรื่องของการโจมตีเน้นๆของธาตุไฟเลยนะครับที่ปกติแล้วจะบังคับใส่สแต็กเบิร์นนิ่งใส่สกรูอยู่แล้วนะครับมาดูลูนที่น่าสนใจสำหรับฮาร์เตอร์กันบ้างนะครับในส่วนของลูนที่น่าสนใจเนี่ยก็จะมีเอ็กโคครับซึ่งจะทำให้เกิดการโจมตีคอมโบเวทขึ้นมานะครับซึ่งอันนี้จะส่งผลให้ตัวละครฮาร์เตอร์ออกไปโจมตีบ่อยขึ้นนั่นเองครับสกิลที่2คือ Dispel ครับ Dispel เนี่ยจะส่งผลให้ทุกการโจมตีเนี่ยมันมีโอกาสที่จะล้างบัฟเป้าหมายนะครับส่วนสกิลที่3นะครับ Magic ครับอันนี้เนี่ยจะเน้นในเรื่องของการเพิ่มดาเมจเวทแล้วก็เพิ่มพลังโจมตีนั่นเองครับส่วนอันที่3ก็คือ Focus ครับอันนี้เนี่ยจะเพิ่มดาเมจเวทนะครับส่งผลเป็นเวลาทั้งสิ้น2เทิร์นครับแต่ว่าอย่างไรก็ดีถือว่าเป็นการเพิ่มที่จะทำให้ตัวฮาร์เตอร์โจมตีได้รุนแรงขึ้นครับสกิลต่อมานะครับก็คือ Greed ครับในส่วนสกิลนี้เนี่ยมันจะทำการฟื้น HP ให้จากดาเมจที่ตัวเองทำไปครับอย่างในเลเวล3เนี่ยจะมีการฟื้น HP ถึง 20% เลยทีเดียวจากดาเมจที่ตัวเองทำไปสกิลต่อมาก็คือ Sweep ครับเป็นอีกสกิลที่น่าสนใจเพราะมันจะช่วยทำให้ตัวฮาร์เตอร์มีความได้เปรียบในการออกไปโจมตีก่อนนะครับโดยเพิ่มสปีดให้นั่นเองครับทั้งแบบแต้มแล้วก็เป็นเปอร์เซ็นต์ให้นั่นเองครับแล้วก็อีกสกิลหนึ่งที่น่าสนใจก็คือ Cleanse ครับสกิลนี้เนี่ยมันจะช่วยล้างดีบัฟให้กับตนเองตอนต้นเทิร์นนั่นเองครับแล้วก็สกิลสุดท้ายอันนี้นะครับทาง Official เนี่ยแนะนำนะครับนั่นก็คือ Ripple นั่นเองครับสกิลนี้เนี่ยมันจะทำให้เวทมนต์หรือว่าการโจมตีเวทใดๆมีความเสถียรมากขึ้นครับแต่ว่าอย่างไรก็ดีเนี่ยตัวผมต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าสกิลนี้เนี่ยมันจะเหมาะที่จะใช้ก็ต่อเมื่อมันเป็นเลเวล3นะครับถ้ามันเป็นสกิลเลเวล1หรือว่าเลเวล2เนี่ยผมแนะนำว่าให้ถอดออกและเปลี่ยนไปใช้สกิลอื่นจะดีกว่านะครับและนั่นก็เป็นข้อมูลที่ผมเรียบเรียงมาครับหากมีข้อผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมาณทีนี้ด้วยนะครับแล้วก็ช่วงนี้ฝนตกบ่อยรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับวันนี้ช่องนากาจิมะขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปถัดไปสวัสดีครับ